สวัสดีค่ะแล้วก็มาเจอกันกับกิฟต์อีกแล้วเนาะวันนี้ก็คือจะพาไปร้านคาเฟ่สวยๆชิวๆนั่งกินกันนะคะเพราะว่าเพิ่งสอบเขาเรียกว่าอะไรอะสอบจบหรือภาษาจีนก็คือปีเย่เขาชิวเสร็จนะคะแล้วก็วันธรรมดาเนี่ยก็ฝึกงานมาเจอเพื่อนตอนวันเสาร์อาทิตย์แทนเนาะตอนนี้เดี๋ยวกิฟต์จะสายแล้วค่ะก็อีกสักพักนึงเจอกันนี่นะคะเจอเพื่อนแล้วนะและคราน่ะค่ะติเออร์หมิงค่ะติเออร์หมิงเรียกเขาว่าติเออร์หมิงคือสวยอันดับ2นะตอนนี้ก็เซนด้าที่จุ้ยเท่าไหร่ด้วยวะเซนด้าจุ้ยยอดตัวเมียสิงเคิลประมาณไม่สิงเคิลจุ้ยไทยยอดสิงเคิลเลยเซนด้าหรือคนนี้ขั้นต้าเหรอนี่คือติ้งยอดสิงเคิลโอเค我不知道你什么时候看到这个视频哦反正要请客一定要请客不管什么时候要请客我们Sandra 呢 Sandra 呢哇哎来了反正要请客了不管怎样要请客了然后他走了，我最穷的还叫我请走吧走吧，没关系，这个走呢，进来。ได้ไอศกรีมมาแล้วนะคะร้านมันไม่ได้แบบใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าร้านสวยโทนดอกดำดำเทาไอศกรีมนะคะสวยเราลงคำนี้เราจะไปดูชิ้นนี้เป็นวิดีโอมา yeah อร่อยจีโฟโตกราฟนะคะ你要免费的，这个叫什么？哎，你们说什么一线呢？好好吃。所以不是三段，你要告诉我你要请什么？现在告诉我要请什么？喝白开水。五年的朋友就请白开水，好伤心哦，怎么办呢、啊？来不及后悔了，已经过了五年了，已经快要玩五年了，怎么办呢？破产啊，就是破产啊！他每次说破产啊，可是他跟他的 fan 就是饭好好的，不点理解，可是要理解他没点的原因怎么办？不点知道哎，姐装听不懂，听不懂啊，听不懂没钱，对，完全听不懂啊。就是听得懂要吃什么、啊。就是、什麼啊、จริงๆนะคะตอนนี้คือจะ4โมงแล้วที่ได้กี่เดือนตอนนี้4โมงครึ่งแล้วนะคะแล้วก็หิวมากคือกิ๊วยังไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมแล้วก็มากินของหวานก่อนก็งงๆมากตอนนี้ก็หิวแล้วค่ะก็เลยจะไปหาร้านกินกันนะคะหาร้านกินข้าวเย็นเลยทีเดียวมาถึงร้านอาหารใหม่แล้วนะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะนี่เซนจราหาเนาะเนื้อหมูติดมันลูกชิ้นไก่ค่ะอันนี้ของกิฟต์นะคะรามเมงใหญ่มากเลยเซนจรานะ今天好玩吗好玩真是很好现在饱了吗好你吃什么吃 ice cream 吉橘红茶，然后肉丸子，鸡蛋，哎，这个什么寿司蛋？现在困吗？应该是吧。然后粉，还有五花肉。然后你咯？我今天特地穿很漂亮，然后跟 gift 我为了 gift 才化妆，哪？现在饱了吗？还是有点？我想要当第一名，所以我化妆了，我是第一名。不好意思呢，第一名是我的，你不能想的好不好？我吃很饱，然后我饱到不知道要吃什么。所以还要点吗？还是不点了？我再看一下 menu， 然后来看我下次可以吃什么。OK 。然后。
后你要说什么到你的？我就觉得会一点点会把这个 view， 所以如果、啊、他们两个最后来看，就会捡到这个时间，这个 moment， 就这样。希望他们喜欢吧。我吃掉最后一个了，吃掉最后一个了。ตอนนี้กิ๊บอยู่บ้านแล้วเพราะกินราเมงไปชามนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะจ่ายเงินแล้วก็กลับแล้วอิ่มจนไม่อยากเดินแล้วไม่มีแรงจะเดินแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย สวัสดีนะคะวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่29เมษายนแล้วก็เป็นอาทิตย์นั่นแหละแต่ว่าจะไปเจอเพื่อนเกาหลีที่ไม่ได้เจอกันนานมาค่ะคือเพื่อนเขามาแค่แบบ3วัน2คืนเองมาเซี่ยงไฮ้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวกิ๊บจะรีบติดสปีดในการแต่งหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นี่คือกิ๊บแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคือรีบมากเพราะใส่มากแล้วเนี่ยอันนี้คืองานตาเลยนะคือไม่ได้ติดขนตาเลยนะมันก็จะมีความแบบงงๆนิดนึงอันนี้นะคะเป็นของที่กิ๊บกับเพื่อนกับเมย์จะให้เขานะอันนี้เป็นแบบเซตนึงเลยก็เลยแบบซื้อมาเป็นคล้ายๆแชมพูกับโลชั่นนะคะเพราะว่ากิ๊บไม่ค่อยกล้าซื้อของที่ใช้ที่หน้ามาให้ก็เลยซื้ออย่างนี้มาให้เขาก็แถมของมาให้เยอะมากมีกระโปรงกระเป๋าอะไรเงี้ย2อันแพ็คเกจเล็กๆอย่างนี้นี่ก็เป็นการ์ดนะคะที่ให้เพื่อนเพราะว่าเพื่อนเขาเรียนจบแล้วอ่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นของขวัญที่ให้เพื่อนเนาะประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเลยปกติมันต้องแกะไหมรอไว้อย่างนี้เลยอ่ะดูอย่างนี้แหละมี2อันอ่ะอย่างนี้ไหมตัดอย่างนี้ได้ไหมเพื่อนเขาเปิดมาเขาได้เห็นเลยไปก่อนนะคะต้องรีบออกแล้วเดี๋ยวสายเดี๋ยวอาจจะถ่ายเก็บบรรยากาศเล็กๆมาให้ดูรอบๆที่ไปกินข้าวนะเพราะมันอยู่แถวหอไข่มุกพอดีเลยเดี๋ยวเจอกันข้างหลังของกิ๊บนี่ก็คือหอไข่มุกนะแต่ว่าอันนี้เป็นตอนที่ยังไม่ได้เปิดไฟคือถ้าออกมาตอนกลางคืนก็จะได้เห็นอีกรูปแบบนึงนะคะเพราะว่าเปิดไฟมันจะสวยกว่าอยู่แล้วแต่คือตอนเนี้ยร้อนมากค่ะร้อนแบบร้อนมากจริงๆแต่วันนี้อากาศดีตอนนี้อยู่ในร้านที่ชื่อว่าวินเฮานะคะห้างมันชื่อว่าซูเปอร์แบรนด์มอลล์นะคะแต่ว่าร้านมันอยู่ด้านนอกเนาะคือวันนี้ร้อนมากอ่ะตอนแรกกิ๊บใส่ยีนมาแล้วกิ๊บก็ถอดแล้วอ่ะคือกิ๊บร้อนมากจริงๆอ่ะใกล้ได้เจอเพื่อนแล้วก็ตื่นเต้นนอน你可以说什么一声呐？害羞。吃吧吃吧，反正吃吧。ตอนนี้นะคะห้างที่กิ๊บอยู่มันชื่อว่าห้าง IFC เนาะมันอยู่ข้างๆกับห้างที่ชื่อว่า Super Brand Mall แล้วก็แยกกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะกลับแล้วแต่ว่าชั้นล่างเนี่ยมีของกินเยอะมากอันนี้ก็อีกร้านหนึ่งร้านดังของนี่ร้าน Lady M ร้าน Lady M ก็เป็นร้านเค้กนะคะฮอตตอนเปิดร้านยันตอนเนี้ยเปิดร้านตั้งแต่ปีที่แล้วประมาณเดือนกันยาจนถึงตอนนี้ก็ยังฮอตอยู่ดีคือคนเยอะมากนะคะเหมือนเป็นร้านเค้กจากนิวยอร์กอะไรสักอย่างนี่แหละประมาณเนี้ยกลับแล้วค่ะกลับแล้วกลับแล้วตัวบ้าคุยจ้ะหวังว่าทุกคนจะชอบฟล็อกนี้กันเนาะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้กิ๊บด้วยนะบ๊ายบายค่ะเมดกิ๊บเองค่ะเมดคนตีนมาก